สวัสดีครับวัชรนนท์ครับแย่วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นขาตั้งนะฮะยี่ห้ออาโรมานะฮะอันนี้ที่มันจะมาแนะนำคือขาตั้งแบบพกพานะฮะถามว่ามันดียังไงข้อแรกคือมันเล็กฮะพับได้2คือเบานะครับขนาดเนี่ยประมาณความกว้างความใหญ่ของหน้าผมนะฮะอันนี้คือใส่กระเป๋ากีตาร์ด้านหน้าได้แน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะมันจะพับเป็นเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วลาการใช้งานง่ายๆฮะแกะออกมานะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้ล็อกไว้แค่นี้ฮะอันนี้สามารถตั้งได้ทั้งไฟฟ้าและโปร่งนะฮะ2 in 1เลยแต่ว่าตั้งเบสไม่ได้นะฮะเพราะว่าเบสมันจะยาวนะฮะแล้วมันเวลาพิงเข้าไปเนี่ยมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้ตั้งได้เฉพาะกีตาร์โปร่งและไฟฟ้านะฮะ2 อย่างอันนี้มี2 สีนะฮะมีสีดำกับสีขาวนะฮะใช้งานง่ายๆแกะออกมานะฮะเห็นมันเล็กๆเบาๆอย่างนี้นะฮะมันสามารถตั้งกีตาร์ได้อย่างแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะโอเคอ่ะฮะเดี๋ยวเราตั้งเลยนะครับเราจะตั้งกีตาร์โปร่งแบบใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือทรงจัมโบ้นะฮะทรงกีตาร์โปร่งทรงจัมโบ้นี่นะฮะอันนี้คือกีตาร์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะลองตั้งไปนะฮะตั้งได้ฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสบายมากกีตาร์ไฟฟ้าก็เช่นกันฮะผมขอเลือกกีตาร์ไฟฟ้าทรงใหญ่แล้วกันนะฮะอันนี้ทรงเซมิฮอลโลนะฮะอันนี้ตั้งได้ปกตินะฮะอันนี้ตั้งปลดนะฮะก็คือถ้าไม่มีใครไปโดนมันก็จะไม่ล้มนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นปกติได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองตั้งดูนะฮะประมาณนี้ตั้งได้สบายๆนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ไปเล่นข้างนอกบ่อยๆนะฮะแล้วต้องการที่วางกีตาร์ที่มันเล็กเบาพับได้นะฮะพกพานะฮะเหมาะมากฮะตัวนี้อาโรมานะฮะยี่ห้ออาโรมานะฮะราคา380 บาทนะฮะสนใจนะฮะมาดูของได้ที่แปะยี่เฮลิวสิกเนวิน88นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะฮะอ่ะเรามาดูข้างล่างกันคราวนี้นะฮะเห็นชัดๆกันอีกทีหนึ่งว่าผมไม่ได้พิงอะไรนะครับอันนี้เป็นขาตั้งของมันนะฮะสีดำนะฮะและก็สีขาวนะครับตั้งได้ทั้งโป่งและไฟฟ้านะฮะก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะติดต่อเข้ามากันได้นะครับโอเควันนี้มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ